วนผลล่าสุดของฟุตบอลโลกที่แข่งในคู่แรกคืนนี้นะครับเป็นการแข่งขันนัดที่2ของกลุ่ม4ครับจบครึ่งแรกนะครับโคลอมเบียยังเสมอกับโกติวัวอยู่0ประตูต่อ0ครับมาที่ไทยบันเทิงนะครับหลังจากหลายค่ายเพลงนอกกระแสไม่พอใจและปฏิเสธบริการรูปแบบใหม่ของ YouTube เพราะว่าผลตอบแทนนั้นต่ำกว่ามาตรฐานก็ทำให้เว็บวิดีโอชื่อดังประกาศลบคลิปผลงานของบรรดาค่ายเพลงอินดี้ออกไปครับวิดีโอของ Adele นักร้องสาวคนดังที่สร้างชื่อในวงการและทำยอดวิวเกิน100ล้านครั้งทั้งหมดอาจเป็นเพียงอดีตเมื่อวิดีโอเหล่านี้อาจถูกลบจาก YouTube ภายในไม่กี่วันเมื่อ XL Recordings ต้นสังกัดของเธอเป็นหนึ่งในหลายค่ายเพลงอิสระที่ปฏิเสธข้อตกลงกับทาง YouTubeข้อขัดแย้งเกิดขึ้นหลังมีแผนเปิดตัว YouTube Music Pass บริการสตรีมมิ่งตัวใหม่ของ YouTube โดยแฟนเพลงที่ลงทะเบียนจะสามารถฟังเพลงได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมยังไม่มีโฆษณามาขัดอารมณ์และยังฟังในรูปแบบออฟไลน์ได้ด้วยซึ่งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่3แห่งของวงการเพลงทั้ง Universal, Sony และ Warner ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศิลปินร้อยละ90ในวงการต่างก็ตกลงค่าตอบแทนกับ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแต่สำหรับค่ายเพลงอิสระซึ่งพึ่งพารายได้จากโฆษณาทาง YouTube มองว่าเป็นการตัดโอกาสในการทำเงินของศิลปินนอกกระแสตัวแทนเครือข่ายค่ายเพลงอิสระทั่วโลกเผยว่านโยบายที่ไม่เหลียวแลผลงานเพลงของศิลปินอินดี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ YouTube เพราะแม้ในวงการเพลงสากลจะมีศิลปินอินดี้อยู่เพียงร้อยละ10แต่ยอดขายของศิลปินเหล่านี้ถือเป็น1ใน3ของอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกซึ่งนโยบายมัดมือชกแบบไม่สนใจความต้องการของค่ายเพลงอิสระจะทำให้ YouTube เหลือแต่เพลงกระแสหลักที่ไร้ซึ่งความหลากหลายเท่ากับลดทางเลือกและความต้องการของผู้ใช้บริการนั่นเอง